กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับคอลัมน์ Health Secret by ดร.อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายคำแนะนำของคุณหมอก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆนะคะในขณะเดียวกันคุณหมอก็จะแนะนำถึงนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่ถือเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสดูดีไปตลอดกาลเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะประเทศไทยของเรายังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผิวค่ะคุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลก็เลยจะมาแนะนำวิธีการในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเพื่อที่จะช่วยทำให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำจะมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by ดร.อรวรรณนะคะเนื่องจากมีผู้สอบถามทราบว่าหมอเป็นหมอผิวหนังอยากจะถามว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ผิวปัญหาผิวที่มากับอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยก็มีได้หลายอย่างเช่นเรื่องสิวนะคะเรื่องการอุดตันแล้วก็พวกผดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนไปจนถึงเชื้อราซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับความอับชื้นในร่างกายนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยก็คือในเวลาที่เราร้อนเนี่ยต่อมไขมันต่อมเหงื่อทำงานหนักต่อมไขมันก็ทำงานหนักด้วยบางคนก็หน้าเยิ้มมันเนี่ยก็ทำให้อุดตันง่ายผิวของคนเอเชียเนี่ยคนไทยเนี่ยดำง่ายเวลาเจอแสงเนี่ยอันนี้ดำแล้วนี่บางคนดำเป็นปื้นนะคะนั้นกันไว้ย่อมดีกว่าแก้ก็ควรจะทากันแดดค่ะการเลือกใช้กันแดดนี่ก็ต้องกันแดดที่เขียน SPF นะคะมากกว่า15แล้วก็ PA SPF ก็คือค่าการป้องกันแสง UVB ซึ่งเป็นแสงที่ทำให้ผิวหนังเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือว่าเหี่ยวย่นได้กับแสง UVA ก็จะเป็น PA บวกบวกก็มีตั้งบวก1ถึงบวก4นะคะก็คือเป็นค่าการกันแสง UVA UVA ส่วนมากก็จะเป็นแสงของแดดเนี่ยช่วงคลื่นที่ทำให้ผิวเนี่ยเหี่ยวเร็วแก่เร็วค่ะเพราะนั้นต้อง2ช่วงคลื่นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังนะคะก็เวลาเลือกใช้กันแดดก็ให้เลือกตามนี้ที่มีค่า SPF สูงๆแล้วก็ค่า PA บวกบวกเนี่ยไปถึงบวก4กันแดดถ้าเผื่อยิ่ง SPF สูงก็จะมันมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องหาสูตรที่เป็นสูตรน้ำคือละลายในน้ำซึ่งอาจจะหายากหน่อยคราวนี้ถ้ามันเราจะทาไม่ได้เยอะก็ต้องเลือกสูตรที่กันน้ำได้อีกต่างหากเพราะว่าเหงื่อออกนี่ก็เหมือนกับมีน้ำออกมาในคำว่าสูตรกันน้ำเนี่ยปกติจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนั้นถ้าเผื่อเรามีเหงื่อออกอย่างหนักหรือไปเล่นน้ำหรือเล่นสงกรานต์โดนสาดน้ำเนี่ยก็ต้องทาใหม่หลังหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่ได้แค่เหงื่อออกนิดๆหน่อยๆเนี่ย ก็กันได้อย่างน้อย 4-8 ชั่วโมงขึ้นกับยากันแดดชนิดนั้นๆค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเราต้องเผชิญกับแสงแดดที่ร้อนจัดแล้วในขณะเดียวกันมลพิษในอากาศก็สูงมากเราควรที่จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยจะได้ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของเราหมองคล้ำไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ